กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสมมติว่าเรากำลังจะแนะนำเมนูจานเด็ดของเราจากเห็ดเถาะและสตรองและนี่นะคะนี่ก็คืออาหารจานโปรดของคุณๆทั้งหลายพูดดีๆปกติอย่าดัดจริตสิธรรมชาตินี่นะคะคืออาหารจานโปรดนะคะเวลาอยู่บ้านนะคะอาหารว่างๆคิดอะไรไม่ออกก็เอาไก่มาชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ทำน้ำซอสมะนาวราดซอสมะนาวสัดส่วนเป็นไงคะจะบอกคุณผู้ชมก็ใส่อะไรไปอย่างเท่าไหร่จานเอาจริงเหรอเออก็ต้องพูดให้หมดไม่ได้ก็ออกรายการมะนาว1ลูกค่ะในสัดส่วนนมข้นหวานประมาณ1ช้อนนี่เขาเรียก1ช้อนเลยช้อนข้าว1ช้อนข้าวค่ะพริกไทยนิดหน่อยพริกไทยดำนิดหน่อยค่ะเกลือนิดเดียวค่ะค่ะทานได้ก็ได้ค่ะก็ลองดูแค่นี้ไงก็เมื่อกี้ใส่นมใส่กะทิอ๋อใช่มีใส่กะทินิดนึงกะทิเนี่ยบอกสัดส่วนไม่ได้แต่เหยาะเข้าไปไงเหมือนเหยาะน้ำปลาอ๋อเหรอคะนิดเดียวอ่ะงั้นเราจะลงมือชิมกันนะคะมีใส่นมข้นไอ้ใส่อะไรนมจืดด้วยอ่ะนมจืดด้วยไอ้มารู้จักนะนมข้นนมจืดอ่ะเธอชิมก่อนฮะเธอชิมเสร็จจะฆ่าจะมาจ้ามาดิคนเราอะนะคะทำงานอยู่หน้าจอนะคะมันจะต้องพูดความจริงอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยค่ะจานกินกันเอาหมดเลยเหรออร่อยเหรออร่อยค่ะคุณผู้ชมคะวงการบันเทิงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็แกล้งกันได้นะคะเรียนขอชิมบ้างชิมเลยหนูยังไม่จานด่าออกรายการเลยอย่ากินตรงนี้กินตรงนี้กินเด้อร่อยไหมโดนไหมอร่อยเปล่ามึงเอาครับเปรี้ยวกินไหมเฮ้ยไปแล้วบ้าทำไมทำกับผัวอย่างนั้นล่ะเอ้าก็เขาชอบแกล้งอะบอกว่าไม่อร่อยอะอร่อยไหมไม่อร่อยเอาตายแล้วเขาบอกไม่อร่อยเดี๋ยวฉันจะไปคนพิสูจน์ให้ว่าอร่อยไหมอาจารย์ฉลาดเห็นไหมเหลือหน่อยเดียวก็ถึงจะมาชิมฉันนาปากระดับอาจารย์อะแค่เฉียวนิดเดียวฉันก็รู้แล้วผ่านไม่ผ่านจริงๆเลยเฉียวสีของน้ำซอสมะนาวนะคะก็เป็นสีแบบฝรั่งเศสเลยค่ะอารมณ์กลิ่นของซอสมะนาวนะคะกับไก่ทอดมันเข้ากันไม่ต้องบรรยายค่ะทานเลยค่ะทานคุณผู้ชมเจ้าขาไก่กรอบซอสมะนาวของเห็ดเถาะกินได้ขอบคุณค่ะไก่เขาอร่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ปรุงรสอะไรเขาชุบทอดเลยเพราะฉะนั้นมันหวานแบบไก่แบบธรรมชาติส่วนซอสมะนาวแค่ใส่มะนาวแล้วมีรสเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นมะนาวเนี้ยถูกต้องเขาใส่นมข้นหวานไปซอสมะนาวที่อร่อยเนี่ยเขาก็ต้องใส่นมหลายคนก็ชอบใส่นมข้นหวานแล้วออกหวานอมเปรี้ยวจะไม่เน้นเค็มเลยตำรับนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถูกต้องตามตำรับเป๊ะเลยอุ้ยหนูฟุกใช่ไหมคะใช่ฟุกรสมากเลยค่ะแล้วอร่อยจริงๆค่ะช่วงหน้าจันนิสัตจะทำก๋วยเตี๋ยวคั่วอีสานให้ชิมนะครับอุ๊ยตอนนี้จะใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องร้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยอย่าตอบนี่หนูว่าการเขียนจดหมายให้หนูอ่านดีกว่าได้ไหมช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูกุ้งสับไข่เค็มนึ่งเริ่มด้วยใส่เนื้อกุ้งสับแช่เย็นมันหมูแข็งสับแช่เย็นกระเทียมสับและรากผักชีสับลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมพริกไทยดำป่นน้ำมันงาและแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันปั้นส่วนผสมเป็นก้อนกลมใส่ลงในกล่องอเนกประสงค์พร้อมฝาปิดราหัวมะลายวางไข่แดงเค็มลงตรงกลาง
นำลงนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งปลาหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งนานประมาณ 10-15 นาทีตกแต่งด้วยพริกขี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบโหระพาให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ